กลับมาต่อในตอนที่20นะครับในตอน20นี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำท่อดักนะครับรวมถึงฟิตติ้งด้วยนะที่เป็นชื่อจริงนะครับแล้วก็ปรับขนาดได้จริงด้วยนะครับซึ่งมันจะไม่หลอกเหมือนกับวิธีตอนที่19นะซึ่งเร็วก็จริงนะแต่เวลาเอาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะดูแบบว่าแหมไม่โอเคนะเพราะว่าทำแบบไม่ได้แต่โอเคสำหรับการทำเร็วๆพรีเซนต์งานเร็วๆเนี่ยแล้วก็เอามาถอดวัสดุเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคครับวิธีการที่ดีที่สุดในเวลาเราเจอไฟล์ขนาดใหญ่แบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้เรานะย้ายไฟล์มาทำงานในไฟล์ใหม่วิธีการของผมก็คือแค่คลิกขวานะที่โปรแกรมสกัดดับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กด new file ครับโอเคครับเราก็มา new fileนะครับจากนั้นมานะครับเมื่อเราเปิดระหว่างรอไฟล์เปิดเนี่ยเรากลับไปที่ไฟล์เก่านะแล้วไปที่ VBO แล้วก็เซฟคอลเลกชันไว้ครับเซฟนะแล้วก็ไปเซฟไว้ในไฟล์ที่เราทำไว้ครับอ่ะผมเซฟไว้ VBO นะผมก็เอาเป็นดัก work -01 นะครับก็คือเซฟไว้เข้าใจไหมครับเซฟไว้ดักเวิร์ก -01ไม่ยากก็ไม่ยากก็แค่เซฟไปเฉยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy นะ copy ตัวนี้ไปทั้งหมดที่จะครับไปคอนโดน C นะหรือ edit ก็ได้ copy ก็ได้แล้วแต่เราครับไปดู0088ตอนที่ผมทำคลิปสอนไว้แล้วนะกลับไปที่ไฟล์ใหม่ครับอย่างนี้มันทำงานง่ายกว่าคือตอนนี้ผมเปิดไฟล์ไว้เยอะมากต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเปิดไฟล์ไว้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟล์บางอันไว้ก่อนพอตอนนี้กำลังไล่ทำเทมเพลตนะครับอยู่โอเคก็ edit paste in place หรือ paste ก็ได้แล้วแต่เราครับโอเคครับก็ได้แหละเรียบร้อยครับเอาล่ะจากนั้นมาอย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้าต้องการทำงานให้มันมีสไตล์ที่เบาลงอ่ะให้เรามาปรับสไตล์แล้วมาที่ไฟล์ edit นะครับแล้วก็เอาโปรไฟล์ออกไปครับเอาแดชไลน์ออกไปให้เหลือแต่เอ็ดอย่างเดียวพอนะครับอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นนะครับนะโอเคแล้วก็ dimension เนี่ยสังเกตนะครับว่าเขามี dimension อยู่ตรงนี้ไอ้ไฟล์เนี่ยแล้วมันอยู่ข้างในครับลบยังไงให้ง่ายไปที่ tags ครับสังเกตนะจะมีเลเยอร์อ่ะหรือแท็กที่เรียกว่าไฮอยู่อันนี้ถือว่าการทำงานที่ฉลาดมากนะครับคนนี้ทำงานดีมากนะเพราะว่าไอตัวเลเยอร์เนี้ยมันปิดเปิดได้แต่บางทีต้องการลบทิ้งถูกไหมให้เรากดตรงนี้นะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับคลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็ delete text แล้วกดคำว่า delete the entity ก็คือลบทิ้งไปเลยอ่ะ delete the entity อ่ะลบไปเลยโอเคนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะ delete อ่ะนะครับหรืออะไรบางอย่างลองดูแล้วกันนะผมจำไม่ได้โอเคนะครับเรียบร้อยละผมคิดมาแล้วผมสอนใหม่อีกรอบดีกว่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำได้เลยดีกว่าไหมนะดีไหมเนาะผมจะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่านะเพื่อจะให้ทุกคนรื้อฟื้นด้วยคลิปที่แล้วอาจจะดูงงๆไปมาคลิปนี้ก็จะสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะก็เริ่มแรกเลยนะครับวิธีการคือผมต้องทำตัวต้นแบบก่อนกดอาร์ซีเรียมนะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงคอนโทรล1ครั้งเพื่ออยู่เซนเตอร์อันนี้ก็เบสิกนะครับ1คอมมา1 enter นะครับอันนี้คือซีเรียมขนาด1:1จากนั้นพีพูดฟูลงไปข้างหลังครับอีก1เมตรและนี่แหละครับคือต้นแบบของเราครับผมคลิกรัวครับคลิกขวา make component นะครับแล้วออกคำสั่ง set command axis ครับแล้วเอาแกนเนี่ยแดงวิ่งทางนี้นะเขียววิ่งลงครับแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็ create ครับสังเกตนะครับเวลาทำ component มาเนี่ยชื่อของเราจะเป็นตัวนี้นะครับเอาละเราต้องการชื่อเราทำท่อ2ท่อพอนะครับท่อดักตัวนี้กับตัวมันมีกี่อันล่ะทำให้ครบครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ละขนาดเท่าไหร่800x500โอเคแล้วตัวนี้ล่ะ600x400
ดูว่ามีกี่เบอร์โอเคคิดว่าน่าจะมี600คูณ800คูณ500ก่อน600คูณ400 410คูณ400แล้วก็โอเคตอนนี้ครับวิธีการคือเราจะต้อง copy ตัวนี้ออกมาครับเท่ากับ4อันโอเคนะครับจากนั้นครับผมแนะนำนะว่าถ้าใครทำงานแบบมืออาชีพแล้วเนี่ยให้เปิด Outliner Outliner นะซึ่ง Outliner เนี่ยมันจะแจกแจงบทงานทั้งหมดของเราอยู่นะครับจะบอกไว้ก่อนนะถ้าเราอยากทำงานอย่างรวดเร็วเนี่ยผมแนะนำว่าให้เรา make group ตัวนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็ทริคสำหรับโปรนะจากนั้นพับ Outliner มันจะเหลือแต่ชิ้นงานที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพับได้เมื่อกรุ๊ปแล้วพับได้ไปดูในซีโร่ทูฮีโร่ผมนะอ่ะแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะหาเอาแล้วไม่เจอแล้วก็พื้นฐานไม่ดีไปดูซีโร่ทูฮีโร่88ตอนหรือเทคคอร์สกับผมผมบอกเลยว่าถ้าต้องการโกงบิมนะผมมีคอร์สออนไลน์เรียนตลอดชีวิตแล้วเป็นมีหนังสือด้วยพร้อมคลิปวิดีโอละเอียดแล้วก็สอนสดอีก6วันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครสนใจทักทายเข้ามาใน LINE แอดของเรานะนะครับหรือทักทายอินบ็อกซ์เข้ามานะครับนะในเพจบ้านจิรัตน์ครับถ้าใครสนใจก็ทักแอดไลน์มานะครับแอดไซน์แล้วก็สเก็ตอัพผมนะครับอันนี้คือไลน์แอดของเรา official line นะแอดมาเลยนะเรามี service and product แล้วก็มีให้บริการนะครับ one stop service สำหรับสเก็ตอัพเลยนะครับอ่ะโอเคแหมคลิปนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันบางคนพื้นฐานไม่แน่นลองไปปัดฝุ่นดูไม่ยากกันไม่ยากนะถ้าใครไปเรียน88ตอนผมฟรีมานะแล้วก็ได้เลยนะครับยิ่งใครติดตามผมอยู่ผมก็สอนมาละเอียดอยู่แล้วนะครับถ้าใครมาดูตรงนี้แล้วงงก็บอกว่าพื้นฐานไม่แน่นอย่าเพิ่งท้อใจนะไปดูคลิปมาก่อนนะบางคนบอกว่านะถ้าเราเจออะไรยากๆปุ๊บถอยหลังเลยไม่ฝึกฝนนะเราจะย่ำอยู่กับที่นะครับการย่ำอยู่ที่คือการถอยหลังในยุคนี้นะครับโลกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะคือผมบอกว่าต้องมีส่วนนึงที่เรามีความยั่งยืนนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะเรามีความเป็นอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยอยู่บ้านเนี่ยนะครับนะอยู่กับครอบครัวเนี่ยแต่อย่าลืมอย่างนึงว่าเราต้องหารายได้เมื่อโลกมีการแข่งขันสูงขึ้นเนี่ยถ้าเรานะครับไม่มีรายได้หลายทางเนี่ยนะครับนะมันลำบากแน่นอนใครที่ทำงานเนี่ยแล้วมีรายได้ด้านเดียวนะครับนะแน่นอนแล้วลำบากนะครับดังนั้นต้องพยายามหารายได้มากขึ้นนะครับโดยเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะครับเอาเวลาเสาร์อาทิตย์มาหางานนะไปช่วยคนอื่นเพื่อนทำงานบ้างนะรับจ็อบอะไรเงี้ยนะมันทำให้เรามีรายได้ในสภาวะวิกฤตนะครับโอเคเราก็เริ่ม copy ชื่อครับเราก็มาคลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique คลิกขวาครับออกคำสั่ง make unique เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นตัวใหม่ไงคลิกขวา make unique ใช่ไหมครับจากนั้นครับตัวนี้ครับเราก็เริ่มกดไปที่ entity info ครับตัวนี้แล้วเราก็ copy ชื่อมาวางเอาตัวใหญ่ก่อนครับนี่ Ctrl C แล้วก็แปะตรงนี้ครับแล้วไปที่ entity info นะ entity info นะแล้วก็ copy ชื่อวางแต่คอมโพเนนต์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันมันจะมีปัญหาวางไม่ได้เราต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับเราต้องเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะไม่งั้นมันก็ชนกันไงวางไม่ได้แล้วก็อาจจะเอาจุดออกไปก็ได้เป็นขีดก็ได้ครับอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ง่ายดีก็ได้แล้วครับตัวต่อไปคือตัวนี้เราก็ copy ชื่อมาไม่เอาชาร์ปนะแล้วก็มาวางตัวนี้นะครับแล้วก็วางแล้วก็ขีดนิดนึงครับเพื่อให้มันต่างกันไอ้จุดนี้ก็หายไปถูกไหมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับก็เป็นตัว400ถูกไหมคอนโทรล C วางแต่ขนาดไม่ต้องเปลี่ยนนะขนาดมันคือเบสไลน์นะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้คอนโทรล Cการสร้างด้วยตัวเองเนี่ยมันยั่งยืนที่สุดนะครับดีกว่าแบมือของคนอื่นนะคือขอได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ขอคนอื่นอย่างเดียวนะไม่ยอมฝึกตัวเองเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับหลายคนเนี่ยอะไรยากๆไม่ได้เลยนะจะขอคนอื่นอย่างเดียวแล้วมันไม่ยั่งยืนครับนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อได้แล้วตอนนี้นะครับก็โอเคละจะสังเกตเห็นนะครับว่าที่กรุ๊ปเนี่ยเราสามารถยุบได้นะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันง่ายต่อการทำงานครับ easy and fun นะครับนะอันนี้แล้วก็ซ่อนก็ได้ครับเนี่ยกดซ่อนเรียบร้อยครับเห็นไหมอย่างเงี้ยแหละมันคือความง่ายในการทำงานนะ organize model เนี่ยถ้าใครทำงานนะดูว่าผมทำงานบิมนะ
ผมทำงานขนาดใหญ่ทำได้ยังไงหลายคนบอกว่าทำมันได้ยังไงสตาร์ทแอปนะเป็นโปรแกรมเด็กเล่นมันทำได้ยังไงคำตอบก็คุณมันยังไม่ศึกษาเพิ่มเติมไงคุณมีความแบบว่าคิดว่ามันทำไม่ได้แต่แรกหลายคนทำได้ครับทำได้เยอะด้วยกิ่งกับผมก็มีเยอะมากนะครับแต่เริ่มต้องเปิดใจก่อนนะครับนะบางทีเห็นคนอื่นทำได้ดีถอดราคาได้ออโต้หงุดหงิดเอ๊ะทำไมเขาทำได้นะจริงไม่ควรทำแบบนั้นนะกลายเป็นว่าแทนที่จะปรับตัวใช่ไหมกลายเป็นไปขวางอีกนะในองค์กรเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่ผมอายุมากๆแล้วเนี่ยลองดูดินะเด็กเก่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปขวางเขาเอ็นดูเขาสิให้เขามาช่วยเราดิมี mindset แบบผู้บริหารสิ mindset แบบผู้ใหญ่ดีๆอ่ะแต่ขนาดไหนครับไม่ได้ไปเบรกเขานะเขาเราเขียนแคทเก่งก็จะมาครับให้เด็กเขียนแคททั้งที่โลกเทคโนโลยีมันมาไกลแล้วนะครับอ่ะระหว่างรอจะบอกอะไรไปเรื่อยนะอันนี้คือ mindset สำคัญมากนะครับนะทักษะสกิลเนี่ยจะทำให้เราทำงานเก่งแต่ mindset และชุดความคิดที่ดีครับจะทำให้เราร่ำรวยและมีความสุขมันต่างกันนะครับมันต่างกันนะนะครับอ่ะโอเคครับเราก็มาเริ่มเลยครับคราวนี้ผมก็มาตรงนี้นะแล้วผมก็จะมาล็อกอินในไฟล์ใหม่ครับและคราวนี้ครับผมก็จะมาทำคอลเลกชันใหม่ถูกไหมซึ่งในคราวนี้ที่ผมก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าดักนะอ่ะผมก็เอาตามชื่อเขานะอ่ะผมก็มากดตรงนี้ newผมก็เอาดักเวิร์กนะครับคือ duct ทำไมอ่านดักนะภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาพยัญชนะ2ตัวอยู่ติดกันเนี่ยนะครับมันจะลดเสียงตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือลดเสียงนั้นไปเลยอย่างกรณีของดักเนี่ยถ้าเราอ่าน duct เนี่ยมันอาจจะว่าดักนะจะมีตัว t เล็กๆนะซึ่งมันไม่ออกเสียงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หลายคนอาจจะงงอยู่บางทีนะครับหลายตัวที่เราเห็นเนี่ยก็อาจจะฟังดูแปลกๆอย่างcaster อย่างเงี้ยปราสาทอย่างเงี้ยคนไทยอ่านว่า caster ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝรั่งจะอ่านว่า castle นะครับเขาไม่ออกเสียงตัว t อันนี้รู้ไว้ใช้ว่าภาษาอังกฤษนะครับอย่างคำที่เราพูดกันผิดบ่อยๆก็คือ salmon l กับ m มันติดกันนะ salmon อ่าน salmon อันนี้ก็อ่านผิดในภาษาอังกฤษโอเคคนไทยเรียก salmon ไม่มีปัญหาผมไม่ได้กระแดะอะไรแต่กำลังบอกเฉยๆว่า salmon เนี่ยถ้าคนไทยพูดเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยฝรั่งไม่จะงงเพราะเขาไม่รู้จัก salmon มันอ่านว่า salmonSalmon นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ออกเสียงตัว L ประมาณนี้นะครับนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแต่นี่คือฝึกไว้รู้ไว้ใช่ว่านะครับนะอ่ะโอเคเราก็มานะครับใส่ duck work นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไร two dimension นะครับแล้วก็ direction ก็กดด้วยนะไม่เป็นไรครับ author ก็คือ SketchUp Home ไม่ยากอันนี้ก็เป็น duck work ครับนะโอเคไซส์ครับตรงนี้สำคัญมากเราก็มาไล่ไซส์ครับจำไม่ได้ละเดี๋ยวงงโอเคก็เป็น800คูณ500ก่อนนะกดบวกครับแล้วก็เป็น800 500นะครับแล้วก็แอดอ๋อลืมใส่หน่วยมิลนะครับลบใหม่ดีกว่าง่ายดีอ้าวตายแล้วนะครับออกมาเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรเข้าใจนะเข้าใจนะครับคือพยายามดูคลิปครั้งแรกก่อนแล้วก็ค่อยทำตามนะครับถ้าทำไปดูไปด้วยจะงงนะครับผมพยายามสอนให้เขาเข้าใจนะครับซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับบวกครับเร็วไปก็ไม่ดีเห็นไหมความผิดพลาดบางครั้งเกิดจากการที่เราชำนาญเกินไปนะครับอันนี้ถ้าใครอยู่ในวงการก่อสร้างจะรู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากชำนาญเกินไปนะผมว่าส่วนใหญ่ด้วยชำนาญเกินไปไม่ชำนาญเนี่ยมันก็พลาดได้เหมือนกันนะแต่มันก็จะระวังไงเพราะไม่ชำนาญใช่ไหมแต่คนที่เร็วเกินไปชำนาญเกินไปมีความเสี่ยงสูงอย่างเมื่อกี้ผมก็เร็วเกินไปนะครับนะเรื่องปกตินะถ้าใครเป็นคนอยู่ในวงการก่อสร้างก็จะรู้ว่าบางอย่างมันจริงนะแต่บางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่านะความชำนาญเกินไปยิ่งชำนาญเกินไปยิ่งมีที่ถี่ด้วยเปลี่ยนก็ยากนะอย่างเช่นผมเนี่ยนะตอนแรกผมก็เขียนแคทมาก่อนแล้วผมก็ยากมากที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นสเก็ตอัพนะมันรู้สึกงุนงิดอ่ะนะเออแต่ถ้าวันหนึ่งผมเปลี่ยนได้แล้วปุ๊บผมไปไกลเลยนั้นยิ่งคนยิ่งเก่งฝึกมานานนะนี่เรื่องปกติอย่างกรณีเรากินพิซซ่า
เออเรากินส้มตำเนี่ยมา10ปีอย่างเงี้ยวันดีคืนดีมีคนบอกให้เราเปลี่ยนกินพิซซ่าเนี่ยมันกินไม่ได้นะมันยากนะหลักการเดียวกันนั่นเองเราต้องค่อยๆฝึกนะครับนะใครเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับนะก็ต้องบอกให้น้องๆค่อยฝึกนะใจต้องไปก่อนนะฝีมือตามมาทีหลังได้นะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับโอเคไปครับเราก็เริ่มมาดูดครับถูกไหมกดบวกครับแล้วก็ดูดครับตัวแรกก่อนเลยนี่แล้วก็เลือกครับ800คูณ500นะครับเบสไซส์เท่าไหร่เบสไซส์คือ 1,000 บินถูกไหมนี่คนรู้แล้วนะครับเบสไซส์คือ 1,000 บินนะครับชื่อมันก็เปลี่ยนตามออโต้นะครับแอดเลยเสร็จง่ายไหมโอเคดูดครับอันนี้600คูณ400ถูกไหมครับนะเบสไซส์เท่าไหร่เบสไซส์คือ 1,000 บินนะครับโอ้สเกลเล้งลืมใส่ครับมันต้อง 1,200 มิลนะเพราะว่าดักเนี่ยมันยาวนะครับท่อนหนึ่งยาวเมตร20นะโอเคตัวนี้ลืมใส่ครับกลับมาใส่ได้โอเคนะครับแล้วก็ต่อไปครับบวกดูตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เบสไซส์คือ 1,000 มิลmax length ความยาวสูงสุดก็คือ 1,200 มิลแล้วก็แอดแล้วบวกต่อตัวสุดท้ายครับดูดครับเห็นไหมง่ายไหม easy and fun ไหมครับใครมีความฝันอยากสร้างคอลเลกชันตัวเองนะทำเลยครับนะในระหว่างนี้ผมพยายามจะทำกำลังสร้างทีมมาทำให้ทั้งประเทศไทยด้วยครับรอเดี๋ยว save and exit ครับด้วยวิธีนี้ครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดครับผมลบทิ้งก่อนนะผมก็จะกดเมคกรุ๊ปครับแล้วลองทำมา4อันโอเคเทสครับตัวแรก350คูณ300เรียบร้อยครับอ๋อลืมไปว่ากรุ๊ปที่มีอยู่ทั้งหมดจะหายไปด้วยนะครับถ้าเราทำมาพร้อมกันนะครับกด G ครับต่อไปครับ450คูณ400โอเคครับตัวต่อไปครับกด G ครับ600คูณ400ครับเรียบร้อยครับตัวต่อไปครับกด G ครับ800คูณ500ครับเรียบร้อยครับแล้วเราลองเช็คดูซิว่าจริงไหมชื่อถูกต้องครับชื่อถูกต้องครับชื่อถูกต้องครับแล้วก็ชื่อถูกต้องครับจากนั้นมาวัดระยะดีไหมดูว่าเป๊ะไหม 1.2 โอเค350โอเคโอเคอ่ะลองตัวนี้800โอเค500โอเคแล้วก็เมตร10โอเคครับเห็นไหมครับeasy and fun ครับชื่อก็ถูกต้องและปริมาณวัสดุก็ไม่น่าพลาดครับเป๊ะ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 และอย่าลืมครับทำเสร็จแล้วครับอัปเดตเป็นช่วงๆครับก็ไปที่เซฟนะครับนะครับเซฟนะกดเซฟแล้วก็ไปเซฟไว้นะครับนะผมก็เซฟไปที่ดักเวิร์ก2นะ01มันเป็นตัวที่ไม่มีชื่อจริงนะครับและตอนนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Easy and Fun ครับเราก็จะได้ท่อดักที่วิ่งไปมาแบบนี้ครับนะแหมง่ายมากๆครับแล้วก็เลือกเลยครับปึ๊บนะเรียบร้อยครับ Easy and Fun นะครับเอาละคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีกครั้งนึงนะเป็นข้องอนะครับข้องอนะซึ่งก็นะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวข้องอ90ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำตัวอื่นต่อครับ